ทนาแยมทนิธดิาวเปิดตเอพบลงประแลจำ้ที่วสถปานมีรตาำรมว่จานเดคือรดมบวายลสิบไฟสิเนธทันโซเชียลฉะไร้น้ำใจทัวลงซ้ำแมทธิวตอบแล้วปมดราม่าเดือดมวย10ไฟท์10เนธทันโซเชียลฉะไร้น้ำใจทัวลงซ้ำจากกรณีกระแสดราม่ามวย10ไฟท์10คู่ที่8ระหว่างหนุ่มอเมริกายูทูบชื่อดังเมืองไทยเนธไมเมดนาเต้วัย28ปีจากทีมแบล็คปะทะเดือดนักแสดงหนุ่มสายบู๊ทันธนากรวัย40ปีจากทีมไว้ซึ่งผลปรากฏว่าครบ3ยกกรรมการให้เนธไมเมดนาเต้ทีมแบล็คเป็นฝ่ายที่ชนะคะแนน2เสียงเสมอ1เสียงแต่หลังมวยต่อยจบผู้ชมรายการและโลกโซเชียลเกิดวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่มีน้ำใจนักกีฬาของทั้งคู่ขณะที่แมทธิวดีนโดนทัวร์ลงเมื่อมีคลิปขณะกำลังพูดกับเนธว่ามันเป็นฟาวนะมันไม่ดีเขาสอนให้กดหัวเหรอกดติดตามไลน์ข่าวสด Official Account ได้ที่นี่ล่าสุดเรื่องนี้วันที่3ธันวาคม2563แมทธิวดีนได้โพสต์ภาพและเขียนข้อความเรื่องที่เกิดขึ้นผ่านอินสตาแกรมแมทธิวดีเน่หนึ่งระบุว่าคู่นี้เดือดจัดเลยบนเวทีนักมวยใส่กันเกินร้อยข้างล่างกองเชียร์คนดูก็สนุกกีฬามีแพ้ชนะแข่งกีฬากันมาเยอะชกมา2ซีซั่นละเนื้อผมก็อยู่วงการมวยมา10ปีแล้วทีมผมมีน้ำใจนักกีฬามากและให้เกียรติคู่ต่อสู้ทุกคนไม่เคยเถียงและยอมรับคำตัดสินกรรมการทุกไฟไม่มีเว้นทันเพิ่งแพ้มาก็ยิ้มยากหน่อยแต่ก็ยิ้มและแสดงความยินดีกับเนธบนเวทีผมเองก็บอกเขาว่า Good job Great fight awesome หลายรอบทั้งตอนมีกล้องและตอนไม่มีนะจ๊ะเข้าใจว่าทุกคนอินมากครับแต่ไม่อยากให้ดราม่าที่เกิดทำให้คนลืมสิ่งที่นักสู้สองคนนี้ทำเต็มที่บนเวทีมวยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมันคือรายการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดาราศกับมวยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบ็อกซิ่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซเลบริตี้บ็อกซิ่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสคริปต์ดราม่าอ่านดราม่าเดือดอีกโซเชียลชะเนธทันไร้น้ำใจนักกีฬาชกเหมือนคนเมาอ่านเขาสอนให้กดหัวเหรอแมทธิวถามแรงเนธโดนทัวร์ลงดราม่าอีกรอบ